ประเทศไทยก็เสียงมากขึ้นที่นำตัวเองเข้าไปสู่ความขัดแย้งถึงแม้ว่าจะมีความพยายามนะฮะที่จะออกแถลงการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จฮะคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลกำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงถึงแม้บางส่วนจะทยอยกลับมาแล้วก็ตามแต่ตัวประกันยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะรอดชีวิตนี่คือเรื่องสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ในอิหร่านนะครับกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบอลลาห์กำลังบานปลายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังตอนนี้โผล่มาเรียบร้อยเวียดแน่นอนนะสหรัฐอเมริกาก็เริ่มจัดอาวุธกระสุนให้กับอิสราเอลนะครับขยี้ฮามาสหลังพบพลเมืองอเมริกันตายไม่ต่ำกว่า11รายสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดแก่อิสราเอลและเพนทากอนกำลังทำการตรวจสอบสต็อกที่มีเพื่อดูว่ายังมีอื่นๆอีกหรือไม่ที่สามารถจัดหาได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเสริมแสงยานุภาพแก่พันธมิตรแห่งนี้ที่กำลังทำสงครามกับฮามาสเข้าสู่วันที่3การเคลื่อนไหวซึ่งเริ่มข้นขณะที่มีคำยืนยันว่าพลเรือนของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เสียชีวิตไปนะครับจากเหตุกลุ่มนักรบปาเลสไตน์บุกจู่โจมอิสราเอลสายฟ้าแลบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นนะเป็น11รายแล้วในขณะที่เหตุการณ์หดหู่ฮะปรากฏว่าพบตายเกลื่อน260ศพนะครับเหตุฮามาสกราดยิงเทศกาลดนตรีระหว่างการจู่โจมอิสราเอลพบร่างไร้วิญญาณอย่างน้อย260ศพนะครับบางส่วนถูกจับเป็นตัวประกันไปยังฉนวนกาซาขณะที่รถยนต์หลายร้อยคันถูกทิ้งไว้ท่ามกลางความสับสนอลหม่านณเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งในอิสราเอลที่พวกฮามาสบุกกราดยิงใส่คนหนุ่มสาวไม่เลือกหน้าส่วนหนึ่งในบริการจู่โจมสายฟ้าแลบใส่อิสราเอลนะครับตอกย้ำให้เห็นถึงขอบเขตความเร็วร้ายเหตุโจมตีเล่นงานอิสราเอลครั้งหนองเลือดที่สุดในรอบทศวรรษเลยทีเดียวในขณะที่สงครามส่อรุกรามรัสเซียมาแล้วนะครับเหน็บมือที่3จ่อร่วมศึกอิสราเอลฮามาสหลังสหรัฐอเมริกาสั่งเคลื่อนกองกำลังเรือรบวังเครมลินนะครับระบุมีความเสี่ยงสูงที่ฝ่ายที่3จะเข้ามาร่วมวงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลังสหรัฐอเมริกาเคลื่อนเรือรบเข้าไปใกล้พันธมิตรอย่างอิสราเอลเน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้ขี้คลายวิกฤตด้วยสันติและชี้ว่าการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์คือทางออกที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับสันติภาพในอิสราเอลในขณะที่เปิดเผยรายชื่อพลเรือนถูกฆ่าและก็สูญหายลักพาตัวโดยกลุ่มฮามาสไทยได้รับผลกระทบหนักที่สุดสำนักข่าวหลายชาตินะครับเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและถูกลักพาตัวระหว่างพวกนักรบปลายสายฮามาสเปิดฉากโจมตีอย่างไม่คาดคิดเล่นงานอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากล้าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า800รายส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลนะครับคนไทยตอนนี้ก็เสียชีวิตระยะแรกนะครับ12รายตอนนี้ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเป็น18รายถูกจับเป็นตัวประกัน11ราย AP อ้างข้อมูลคำแถลงของนางกาญจนาภัทรโชคนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่มีการเปิดเผยในขณะที่อยู่ที่อิหร่านนะครับสหรัฐอเมริกาดับกังวลสงครามลุกลามนะครับยังไม่คิดส่งทหารเข้าร่วมศึกอิสราเอลกับฮามาสสหรัฐไม่มีแผนเข้าเกี่ยวข้องทางทหารในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลังกลุ่มนักรบปาเลสไตน์เปิดบริการโจมตีอย่างไม่คาดคิดเล่นงานอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคำชี้แจงของตำเนียบขาวแม้พลเมืองอเมริกันเสียชีวิตและถูกลักพาตัวในเหตุดังกล่าวนับ10คนและล่าสุดเพิ่งสั่งเคลื่อนกองเรือรบ
ข้าไปใกล้พันธมิตรนะฮะอย่างอิสราเอลอย่างประชิดเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะตำรวจทำการวิสามันชายขับรถพุ่งเข้าใส่กงสุลจีนนะครับในซานฟรานซิสโกตำรวจสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีชายคนหนึ่งก่อเหตุขับรถพุ่งเข้าชนกงสุลใหญ่ประจำนครซานฟรานซิสโกนะครับเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อและแรงจูงใจในการก่อเหตุจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียให้เห็นรถยนต์สีน้ำเงินคันหนึ่งเข้าไปจอดนิ่งอยู่ในตัวอาคารโดยมีเจ้าที่ตำรวจเล็งปืนไปที่ประตูคนขับขณะที่บุคลากรของกงสุลวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับ10ตำรวจเอกหญิงแคทตี้ควินเทอร์สนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจซานฟรานซิสโกระบุว่าตำรวจได้เข้าตอบสนองเหตุการณ์ในทันทีหลังจากรับแจ้งว่ามีผู้ขับขี่ยานพาหนะพุ่งเข้าใส่แผนกวีซ่าของกงสุลจีนเมื่อเวลา 15:09 ตามเวลาพื้นฐานแปซิฟิกนะครับซึ่งสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็มีการรายงานซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีประชากรเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากนะครับรวมถึงไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนที่ปักกิ่งอ้างว่าอยู่ในอธิปไตยของจีนในขณะที่บีบมาอีกทีฮะสื่อแฉสหภาพยุโรปเตรียมสอบมาตรการอุดหนุนผู้ผลิตนะครับโลหะจีนตามใบสั่งสหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งจะเปิดศึกรถ EV หนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับรายวานงานว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมประกาศเปิดการสอบสวนมาตรการอุดหนุนผลิตโลหะของจีนระหว่างประชุมซัมมิตกับสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้รายงานของ Financial Times นะครับอ้างแหล่งข่าวเจ้าที่2คนระบุว่าบราซิลตกลงร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมของตะวันตกที่กำลังเผชิญหน้าการแข่งขันอย่างรุนแรงกับสินค้านำเข้าของจีนที่ราคาถูกกว่านะครับสื่อฉบับนี้ยังอ้างว่าสหรัฐอเมริกายื่นเงื่อนไขให้บราซิลนะครับดำเนินการสอบสวนผู้ผลิตโลหะของจีนแลกกับการที่วอชิงตันจะไม่นำมาตรการรีดภาษีเข้าโลหะและ EU ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผู้บริสุทธิ์ก็ได้รับคอบฮามาสขู่สังหารตัวประกันชาวอิสราเอล1คนทุกๆครั้งที่บ้านเรือนปาเลสไตน์ถูกทำการโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับขู่จะสังหารตัวประกันชาวอิสราเอล1คนในทุกๆครั้งที่อิสราเอลโจมตีบ้านชาวปาเลสไตน์โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าขณะที่อิสราเอลประกาศระดมพลสำรองกว่า 300,000 นายและใช้มาตรการปิดล้อมฉนวนกาซาซึ่งเป็นสัญญาณว่าจะมีการส่งกองกำลังเข้าไปในภาคพื้นดินนะครับบุกเข้าไปยังรังของฮามาสในเร็ววันนี้เหตุการณ์สู้รบที่รุนแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับในรอบ50ปีคร่าชีวิตพลเรือนของทั้ง2ฝ่ายไปแล้ว 1,500 คนขณะที่นานาชาติแห่ประกาศจุดยืนหนุนหลังอิสราเอลและเรียกร้องให้ยุติการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในขณะที่ส่งท้ายก่อนลานะครับชัยอินเวิร์นกล่าวสุนทรพจน์วันชาติยันไต้หวันต้องการอยู่ร่วมกับจีนอย่างสันติประธานาธิบดีชัยอินเวิร์นนะครับแห่งไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐจีน10ตุลาคมโดยย้ำว่าไต้หวันต้องการอยู่ร่วมกับจีนอย่างสันติและมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรีนะครับทว่าเกาะแห่งนี้จะขอดำรงไว้ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อชนรุ่นหลังนะครับพ่อแม่ของภรรยานายกสกอตแลนด์ปรากฏว่าอึ้งกันเลยติดอยู่ในฉนวนกาซาไม่รู้ชะตากรรมส่วนสว.อเมริกันชื่อดังระทึกไลฟ์สดหนีตายในเทลอาวีฟนะครับระหว่างฮามาสบุกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์นะครับฮัมซายูซาฟนะครับได้ถแถลงยืนยันว่าเวลานี้พ่อแม่ภรรยากำลังติดอยู่ในฉนวนกาซาและไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือไม่ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาชื่อดังคอรีบูเกอร์นะครับล่าสุดติดอยู่ในโรงแรมเทียวิฟระหว่างกลุ่มฮามาสบุกโชคดีบินกลับอเมริกันได้ทันนะครับพร้อมกับเพื่อนสสแดน
โกลแมนนะครับที่ทวิตเรียกร้องให้สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาเดินหน้าต้องขยายระบบการต่อต้านทางอากาศไอดอมโดรนนะครับให้แก่อิสราเอลในทันทีในขณะที่ข่าวกรองของยูเครนฮะ GRU อ้างปูตินส่งอาวุธอเมริกันยึดจากสนามรบยูเครนต่อให้กับฮามาสนะครับโจมตีอิสราเอลสื่อนอกรายงานประธานาธิบดีของปาเลสไตน์เตรียมบินด่วนเข้ามอสโกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า 1,700 คนขณะที่ตัวเลขตัวประกันผู้ถูกคุมตัวโดยฮามาสที่ฉนวนกาซาคาดว่าสูงถึง150คนข่าวกรองของยูเครนฮะ GRU อ้างประธานาธิบดีรัสเซียส่งอาวุธตะวันตกที่ยึดได้จากสงครามยูเครนให้กับกลุ่มฮามาสหลังสสสหรัฐอเมริกาสายทรัมป์มาเจอรี่เทเลอร์กรีนหรือ MTG โพสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องการหาแหล่งปืน M14 ในฉนวนกาซาส่วนนักการเมืองอังกฤษนะครับจิมเฟอร์กูสันตั้งคำถามถึงอาวุธอเมริกันโลกระทึกนะครับสื่อรัสเซียรายงานฟ้าผ่าประธานาธิบดีปาเลสไตน์นะครับมามูดอับบาสบินเข้ากรุงมอสโกเพื่อพบกับปูติน2ฝ่ายหารือกันเครียดทุกวันนะครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเรื่องปรากฏการณ์นะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจเป็นอันดับรองนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับวันครบรอบการสถาปนาการตั้งประเทศของไต้หวันโดยเฉิ่นเหวินซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะฮะก็ประกาศว่าพร้อมจะอยู่กับจีนอย่างสงบนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะฮะจีนก็กดดันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ท่าอินเหวินนะครับไปทำการสนับสนุนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาและไปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกามาประจำการในส่วนของไต้หวันเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับต้นเหตุของเรื่องที่เกิดเหตุในครั้งนี้ที่เหตุการณ์บานปลายนะครับจนเป็นเรื่องที่มาที่ไปในการโจมตีนะครับอิสราเอลฮามาสนะครับฮิชบัลเลาะห์นะครับลามไปปาเลสไตน์ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเอาเรือรบเนี่ยเข้ามารัสเซียโผล่เข้ามาปาเลสไตน์ไปจับมือกับรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะสาเหตุเกิดจากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อยุคล่าอาณานิคมสิ้นสุดลงอังกฤษได้วางกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ต่างจากประเทศอื่นๆนะก็กำหนดให้นะครับกลุ่มฮามาสนะหรือกลุ่มยิวสามารถตั้งประเทศขึ้นมาได้นะฮะพวกนี้ก็เรียกร้องก็พาขนเข้ามานะก็จะมาตั้งอาณาเขตตั้งรัฐของตนเองขึ้นมานะครับก็เลยส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งนะเกิดขึ้นในอิสราเอลอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยตะวันตกต้องการขายอาวุธนะครับเพราะตอนนี้ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสงครามไวรัสสงครามการค้าสงครามอาวุธเนี่ยสงครามไวรัสดาวไปแล้วตอนนี้เป็นไข้เลือดออกไปกำลังไประบาด ที่อินเดียหนักเลยนะฮะที่อินเดียคนไทยก็เริ่มระบาดนะครับสงครามทางการค้าตอนนี้มีการกีดกันทางการค้าโดยฝั่งสหภาพยุโรปตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนฮะว่าทำไมรถ EV ของจีนขายดิบขายดีแล้วราคามันถูกจังทำไมมีคุณภาพมากกว่าของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันคราวนี้ก็จะตั้งกรรมการสอบสวนที่จะมีการเอาผิดอุตสาหกรรมเหล็กของจีนที่พัฒนาไปเร็วแถมราคาถูกทำให้ของสหรัฐอเมริกาถูกกีดกันออกมานี่คือหลักสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นส่วนสงครามอาวุธนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสงครามเกิดขึ้นในยูเครนเป็นสงครามใหญ่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในอิสราเอลและกำลังบานปลายและมี2ชาติเข้าไปเกี่ยวข้องคือรัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและความสูญเสียของประเทศไทยซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลไทยก็ออกมาชี้แจงแล้วชี้แจงอีกนะครับเพราะ
การโพสต์ใจร้อนของเศรษฐาทวีสินทำให้สถานการณ์ยากลำบากมากขึ้นตอนแรกคนไทยเสียชีวิตไป2คนต่อมาเสียชีวิตไป12ตอนนี้เสียชีวิตไปเจ็บ18นะครับเพราะการแถลงการตอนนี้รัฐบาลนะหมอมิ้งก็บอกว่าการแถลงการของเศรษฐาตอนนี้ให้ไปดูเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ยอมแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีด้วยจนทนไม่ไหวจุฬาราชมนตรีนะครับก็ออกโรงนะแถลงการว่าไทยจะต้องเป็นกลางนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการสู้กันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมตอนนี้สงครามแบ่งเป็น2สมรภูมิยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางและสงครามตอนนี้กำลังบานปลายสหรัฐอเมริกาส่งเรือรบเข้าประจำการปาเลสไตน์เข้าไปขอการช่วยเหลือจากทางฝั่งรัสเซียคราวนี้สนุกฮะอาวุธที่กลุ่มฮามาสและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ไปเป็นอาวุธของสหรัฐอเมริกานะครับที่รัสเซียได้ทำการยึดมาจากทหารของยูเครนนะครับที่พ่ายแพ้สงครามแล้วก็ส่งไปให้กลุ่มฮามาสส่งไปให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับซึ่งสงครามรอบนี้จะส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาและรัสเซียขายอาวุธได้มากขึ้นส่วนประเทศไทยถ้ายังมีผู้บริหารแบบนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้เรื่องนะครับการต่างประเทศก็ไม่ได้เรื่องนะฮะตอนนี้เขาแก้ตัวกันพันละวันเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ประเทศหลุดพ้นจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ผมเรียนว่ายิ่งเดินกันแบบนี้สถานการณ์ของประเทศไทยก็เสี่ยงมากขึ้นที่นำตัวเองเข้าไปสู่ความขัดแย้งถึงแม้ว่าจะมีความพยายามนะฮะที่จะออกแถลงการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จฮะคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลกำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงถึงแม้บางส่วนจะทยอยกลับมาแล้วก็ตามแต่ตัวประกันยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะรอดชีวิตนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบปรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟ้าใจให้กันร่วมฝ่า
วันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองจนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่